โรงพยาบาลเมืองเมนฟวนเป็นโรงพยาบาลที่สวยมากใหญ่มากสะอาดมากและมีอุปกรณ์ครบครันเพื่อรักษาโรคภัยแค่เจ็บต่างๆแสงแดดส่องผ่านเข้ามายังหน้าต่างบานโตกำแพงขาวสะอาดสดใสดิสตูเห็นว่าโรงพยาบาลแห่งนี้ไม่น่าเกลียดเลยแม้แต่น้อยถึงกระนั้นเขารู้สึกว่ามีอะไรเศร้าๆแฝงอยู่คุณหมอมอดิแวร์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเรารู้สึกทันทีเมื่อพบเขาครั้งแรกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญและดีมากดิสตูเห็นว่าคุณหมอเหมือนกับมูสตาร์ดคนสวยหน่อยๆคือเป็นมูสตาร์ดที่ไม่มีหนวดแต่มีแว่นขอบกระอันโตแทนดิสตูบอกสิ่งนี้กับคุณหมอความคล้ายกันของเราสองคนนั้นอาจเนื่องมาจากมูสตาร์ดและหมอต่างมุ่นอยู่กับการรักษาชีวิตมูสตาร์ดรักษาชีวิตของดอกไม้ส่วนหมอรักษาชีวิตมนุษย์คุณหมอมอดิแวร์ตอบแต่การรักษาชีวิตคนนั้นยากลำบากมากกว่ามากทีเดียวดิสตูเข้าใจทันทีเมื่อได้ฟังคุณหมอพูดการเป็นหมอก็คือการต่อสู้อย่างไม่หยุดยั้งฝ่ายหนึ่งคือโรคภัยไข้เจ็บซึ่งพร้อมเข้ามาในร่างกายของเราและอีกฝ่ายหนึ่งคือสุขภาพดีที่พร้อมจะจากไปยิ่งกว่านั้นโรคภัยไข้เจ็บมีนับพันโรคแต่สุขภาพดีมีแบบเดียวเท่านั้นโรคภัยไข้เจ็บส่วนใหญ่ใส่หน้ากากทุกชนิดเพื่อไม่ให้เราจำมันได้เหมือนในงานสวมหน้ากากจริงๆเราต้องแฉโพยมันทำให้มันหมดกำลังใจขับไล่มันขณะเดียวกันก็ต้องเรียกร้องสุขภาพดีให้มาหากอดมันไว้ให้แน่นเพื่อการไม่ให้มันหนีไปเสียเธอเคยเจ็บป่วยบ้างไหมติสตูทะติสตูคุณหมอโมดิแวร์ถามยังไม่เคยเลยครับจริงๆหรือนี่คุณแล้วคุณหมอก็นึกขึ้นได้ว่ายังไม่เคยถูกตามตัวให้ไปรักษาติสตูเลยคุณแม่นั้นเคยปวดศีรษะบ่อยๆบางครั้งคุณพ่อก็ปวดท้องฤดูหนาวที่แล้วบ่าวกาโลลูสก็ป่วยด้วยโรคหลอดลมอักเสบส่วนติสตูไม่เคยป่วยเป็นอะไรเลยเด็กคนนี้นับแต่เกิดมายังไม่รู้จักอีสุกอีใสไม่เคยเจ็บคอหรือเป็นหวัดแม้แต่นิดเดียวนับว่าเป็นเด็กที่สุขภาพดีที่หาได้ยากเป็นพิเศษผมขอบคุณคุณหมอมากครับที่กรุณาสอนผมผมสนใจเรื่องนี้มากติสตูกล่าวคุณหมอโมดิแวร์ชี้ให้ติสตูดูห้องเตรียมยาเม็ดสีชมพูแก้ไอยาขี้ผึ้งสีเหลืองทาแก้ผดผื่นคันผงขาวๆแก้ไอคุณหมอให้เขาดูห้องที่พลเรามองผ่านร่างกายของใครคนใดคนหนึ่งทะลุไปได้เหมือนมองลอดหน้าต่างออกไปเพื่อหาดูว่าโรคนั้นซ่อนอยู่ที่ใดนอกจากนี้ยังมีห้องติดกระจกบนเพดานซึ่งใช้รักษาไส้ติ่งอักเสบและโรคอื่นๆอีก108ที่มีคุกคามชีวิตคนเราเนื่องจากที่นี่เราห้ามไม่ให้โรคพันร้ายผ่านเข้ามาฉะนั้นทุกสิ่งควรจะดูสดใสและเป็นสุขติสตูรำพึงความเศร้าที่ฉันรู้สึกนั้นมันซ่อนอยู่ณที่แห่งใดคุณหมอเปิดประตูห้องซึ่งเด็กหญิงเล็กๆคนนั้นป่วยอยู่ฉันจะทิ้งเธอไว้ที่นี่นะติสตูประเดี๋ยวเธอค่อยกลับไปหาฉันที่ห้องทำงานก็แล้วกันคุณหมอติสตูคุณหมอบอกติสตูเข้าไปสวัสดีเขาทักทายเด็กหญิงที่ไม่สบายติสตูเห็นว่าเธอเป็นเด็กสวยมากแต่ซูบซีดเหลือเกินสวัสดีจ้าเธอกล่าวอย่างสุภาพไม่ได้เคลื่อนไหวศีรษะเลยติสตูนั่งลงข้างเตียงหมอกสีขาวของเขาวางอยู่บนตักคุณหมอโมดิแวร์บอกผมว่าขาของเธอเดินไม่ได้เดี๋ยวนี้มันดีขึ้นหรือยังตั้งแต่เธอมาอยู่ที่นี่ไม่ดีขึ้นจ้ะเด็กหญิงเล็กๆคนนั้นตอบอย่างสุภาพแต่นั่นไม่สำคัญหรอกจ้ะทำไมเราติสตูถามเพราะว่าฉันไม่มีที่ที่จะไปเลยนี่จ้ะตัวผมมีสวนติสตูบอกเพื่อจะได้พูดอะไรสักอย่างเธอโชคดีนี่ถ้าฉันมีสวนบางทีอาจจะอยากหายป่วยเพื่อจะได้ไปเดินเล่นในสวนบ้างทันใดนั้นติสตูก็มองนิ้วหัวแม่มือของตัวเองถ้าเพียงเรื่องเท่านี้เพื่อให้เธอมีความสุขเขาถามต่อเธอไม่เหงาหรือจ๊ะไม่เหงามากนักหรอกจ้ะฉันมองดูเพดานฉันนับล่องแตกเล็กๆบนนั้นดอกไม้จะดีกว่ามากทีเดียวล่ะระหว่างที่เธอพูดนั้นติสตูลุกขึ้นและทำบางสิ่งวุ่นอยู่รอบๆเตียงเพื่อจะให้เด็กหญิงน้อยคนนี้หายเจ็บต้องทำให้เธออยากเห็นวันรุ่งขึ้นใช่แล้วติสตูคิดดอกไม้ดอกหนึ่งกับวิธีการแย้งกลีบช้าๆของมันนั้นน่าประหลาดใจเสมออาจจะทำให้เด็กหญิงคนนี้ลืมความเจ็บไข้ได้ป่วยของเธอบ้างนิ้วหัวแม่มือของติสตูไม่ว่างเลยผมเองก็คิดว่าเธอจะหายป่วยนะ
เขาบอกเธอเชื่อเช่นนั้นหรือจ๊ะใช่ใช่แล้วผมขอรับรองลาก่อนแล้วนะลาก่อนจ้ะเด็กหญิงตอบเธอโชคดีมากที่มีสวนวันรุ่งขึ้นคุณหมอด้วยแวกับประหลาดใจมากเมื่อเขาเข้าไปในห้องของเด็กหญิงเล็กๆคนนั้นหนูน้อยยิ้มแย้มแจ่มใสเธอตื่นขึ้นท่ามกลางทุ่งดอกไม้ดอกนาร์ซิสัสก็ขึ้นรอบๆโต๊ะข้างเตียงเย็นวันเดียวกันนั้นขาของข้างของเธอเริ่มเคลื่อนไหวได้เธอเริ่มพอใจชีวิต